ครับวันนี้จะมาแนะนำการถอนเงินจาก Lazada นะครับในกรณีเราทำเรื่องคืนสินค้าเนาะนะครับเวลาเราสั่งสินค้ามาเนี่ยนะครับทีนี้สินค้าเกิดมีปัญหานะครับเราทำเรื่องส่งคืนเขาจะคืนเงินเป็น Lazada Wallet มาเนี่ยครับตัวนี้ของผมเขาคืนมาแล้วเป็นเงิน630บาทนะครับทีนี้ Lazada Wallet นี่เราจะทำยังไงในกรณีที่ท่านยังไม่มี Lazada Wallet นะครับเราต้องทำการสมัครนะโดยใช้เบอร์โทรที่เป็นชื่อเราลงทะเบียนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะให้เราสแกนบัตรประชาชนนะเหมือนกับว่าเปิดบัญชีธนาคารอะนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นสู่หน้านี้เราก็ทำการกดถอนแบบนี้ครับพอกดถอนปุ๊บมันจะให้เราติ๊กว่าเราจะถอนเท่าไหร่เราก็ติ๊กจำนวนยอดเงินนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับก็กดดำเนินการต่อทีนี้พอกดดำเนินการต่อเนี่ยถ้าเราเปิดบัญชีใหม่เราจะต้องทำการใส่บัญชีธนาคารลงไปนะครับก็กดเพิ่มบัญชีธนาคารเลยทีนี้ดูนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เงินจะเข้าบัญชีเรานะครับถ้าเราใส่ข้อมูลผิดเนี่ยเงินจะไม่เข้านะครับขั้นแรกเลยนะครับเลือกธนาคารก่อนว่าเราจะใช้ธนาคารไหนรับเงินนะตอนนี้ผมจะใช้กรุงไทยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เลือกเป็นกรุงไทยนะครับกรุงไทยแบงค์นะครับเนี่ยจากนั้นดูตรงนี้นะครับชื่อเจ้าของบัญชีนะครับสรุปก็คือเราจะต้องมีบัญชีธนาคารจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีธนาคารตัวนี้ซึ่งตัวนี้เขาบังคับว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะก็ใส่ชื่อบัญชีธนาคารเราแล้วก็ใส่หมายเลขนะครับหมายเลขบัญชีนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดถัดไปตัวนี้เป็นขั้นตอนการเพิ่มบัญชีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเข้าสู่หน้านี้เขาจะให้เราเลือกกดถอนเงินนะครับนี่ก็เลือกเป็นบัญชีธนาคารนี้นะจากนั้นก็กดถัดไปนะครับโอเคกดตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการยืนยันด้วยเบอร์มือถืออีกรอบนึงนะครับว่าเราดำเนินการด้วยตัวเองไหมนะครับซึ่งมันจะส่งรหัสไปนะครับโดยเราจะต้องทำการกดส่งรหัสตัวนี้นะถ้าไม่กดนี่มันจะไม่ไปนะครับกดส่งรหัสปุ๊บรหัสจะเด้งไปที่เบอร์มือถือเนี่ยครับเด้งมาแล้วซึ่งมันเป็นรหัส OTP นะครับมันจะเด้งแค่ครั้งเดียวนะก็คือใช้งานได้ครั้งเดียวต่อเลขเท่านั้นนะครับก็คือมันจะมีระยะเวลาถ้าหมดเวลาเราจะต้องทำเรื่องขอใหม่นะครับกดส่งใหม่รหัสก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็นำรหัสตัวนี้มาใส่ครับเพื่อยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการยื่นคำร้องขอเบิกเงินหรือถอนเงินนั่นเองอันนี้ก็ดำเนินการถอนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับทีนี้หลังจากเราทำตรงนี้เสร็จนะครับเงินเราจะเข้าบัญชีตอนไหนเงินจะเข้าบัญชีตอนไหนปกตินี่ถ้าเป็นของ Shopee นะที่ผมทำเนี่ยถอนเงินสมมติว่าเราถอนวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เข้าเลยแต่ของ Lazada นี่ต้องรอดูนะครับประมาณสัก 1-3 วันนะที่เขาแจ้งไว้นะครับก็ตอนที่ผมทำอยู่เนี่ยเงินยังไม่เข้านะนะครับถ้าเราออกจากแอปตัวนี้แล้วไปดูใหม่อีกรอบนึงนะครับเราไปดูเข้าไปที่แอปเนี่ยไปที่บัญชีเราเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยไปที่ Lazada Wallet นะครับ Lazada Wallet ลองกดเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เขาดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะพอกดเข้ามาปุ๊บลองเลื่อนขึ้นมาครับนี่เห็นไหมเงินที่เราทำเรื่องถอนเนี่ยเขาบอกว่าคำขออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็คือเขาตรวจสอบว่าเราดำเนินการเนี่ยด้วยตัวเองไหมนะครับบัญชีที่เราถอนเนี่ยเป็นบัญชีตรงกับบัญชีที่เราเปิดไหมบัตรประชาชนกับบัญชีที่เปิดเนี่ยมันตรงกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ลองเงินเข้าครับทีนี้โอเคก็รู้สึกว่าจะง่ายกว่าสมัยก่อนนะครับโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ